าต่อกันที่จีซูแบล็คพิงค์กันบ้างนะคะแบล็คพิงค์เน่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาที่ลอนดอนแฟชั่นวีคนั่นเองนะคะแต่ว่ามีอีกเรื่องที่เซอร์ไพรส์ค่ะเรื่องอะไรเขาบอกว่าจีซูไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลทำเอาไทม์ไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากเวอร์เลยค่ะเพราะว่าไม่แค่แฮชแท็กจีซูเอ็กซ์เบอร์เบอรี่นะคะจากที่สาวจีซูเนี่ยสมาชิกวง Blackpink ค่ะลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ของ Burberry นั่นเองนะคะที่ London Fashion Week จะขึ้นคลองเทรนด์ Twitter เนี่ยโดยเฉพาะในไทยอย่างร้อนแรงแล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สุดร้อนแรงนะคะก็คือช็อตที่เธอเนี่ยไปโผล่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะพี่ญี่ปุ่นค่ะเมื่อสุดสัปดาห์นัดที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเปิดบ้านไล่ต้อนคริสตัลพาเลทไป4-0นั่นเองโดยมี1คนนะครับคือซงฮึงมินนะฮะเป็นศูนย์หน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ยิง2ประตูในเกมนี้ให้สเปอร์ทำเอาทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนบอลเนี่ยดีด้ากันใหญ่เลยทีเดียว